สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่ดอยแม่สลองครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณพระเจดีย์เนี่ยนะครับผมแล้วก็อยู่ตรงจุดชมวิวที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เป็นจุดสูงสุดของดอยแม่สลองที่สวยมากๆเลยครับแต่จริงๆอ่ะวันนี้นอกเหนือจากการที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยๆตรงนี้นะครับเรายังเจอสิ่งน่าสนใจอย่างนึงที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะตัวผมเองเห็นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วคิดว่าน่าจะมีหลายคนยังไม่เคยเห็นนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะพาไปดูครับแต่เบื้องต้นฮะเดี๋ยวจะพาดูวิวแบบ360องศาจากจุดสูงสุดที่นี่ก่อนนะครับว่าที่นี่สวยแค่ไหนครับและสิ่งที่ผมบอกว่าน่าสนใจนะครับก็คือนี่ฮะกล้วยไม้นี่แหละครับกล้วยไม้แปลกตรงไหนกล้วยไม้ไม่ได้แปลกตรงไหนครับแต่จากนี้ฮะเราดูวิธีการปลูกของเขาครับที่เขาเอามาปลูกตรงนี้ครับโดยปกติทั่วๆไปใช่ไหมครับเวลาที่เราปลูกกล้วยไม้อ่ะเราก็จะตั้งขึ้นไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่ตรงนี้ฮะเรามาเห็นวิธีการปลูกกล้วยไม้ที่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์ไหนฮะเขาใช้วิธีปลูกนะครับแบบโดยการให้กิ่งเนี่ยลงมาข้างล่างแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะลงมาข้างล่างเพื่ออะไรตอนแรกเราก็งงครับว่าเพื่ออะไรกันทำไมถึงทำแบบนี้แต่ปรากฏว่าหลังจากดูโดยละเอียดแล้วครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอเขาลงมาครับเขาจะตั้งขึ้นมาแบบนี้เองฮะคุณผู้ชมเห็นต้นนี้ไหมครับผมต้นนี้ฮะเขาลงมาแบบนี้ฮะแล้วเขาจะตั้งขึ้นไปข้างบนเขาจะงอจะโค้งขึ้นมาแบบนี้เองฮะเห็นหลายๆต้นนี้ไหมครับซึ่งก็เป็นที่ผมเป็นอะไรที่เราแปลกใจมากครับเพราะเราไม่เคยเห็นแบบนี้หรือจริงๆจะเป็นวิธีปกติของเขาก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรหรือมีวิธีปลูกว่าที่อื่นเป็นอย่างไรบ้างแถวบ้านคุณผู้ชมปลูกเป็นอย่างไรฮะคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอยากจะเห็นจริงๆเลยฮะว่าจริงๆแล้วเราปลูกผิดหรือเขาปลูกถูกหรือยังไงครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่ดีออนทัวร์ของเรานะครับอย่าลืมกด subscribe ครับเพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆมากมายฮะพาไปกินของแปลกๆพาไปเที่ยวสถานที่สวยๆเป็นประจำครับและที่สำคัญตั้งแต่วันที่15เดือนหน้าฮะเราจะไปเที่ยวสแกนดิเนเวีย4ประเทศครับเป็นระยะเวลาประมาณ10วันรับรองมีอะไรสวยๆงามๆแปลกๆให้คุณผู้ชมดูอีกมากมายครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ